This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ลิขสิทธิ์คืออยู่รอบตัวเราหมดเลยนะครับอะไรที่เราเห็นจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ในบางครั้งอันนี้คือลิขสิทธิ์ละอย่างถ้าเกิดบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับแสดงผลงานทำคลิปอะไรตัดต่อขึ้นมาลิขสิทธิ์เกิดแล้วครับตัวเราเองเราต้องเห็นก่อนว่าแนวเขาเรียกว่าความเสียหายเราเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเราตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรานำสู่ศาลศาลก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยคุณพิสูจน์ความเสียหายของคุณมาว่าชัดเจนพอเสร็จขึ้นสู่ศาลศาลก็จะมองว่าอ่ะนี่ไงความเสียหายคุณก็ต้องจ่ายเขาถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเป๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโลกในยุคแบบนี้มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับหลายคนก็จะผลิตผลงานของตัวเองมาเช่นเป็นยูทูบเบอร์นะครับปัญหาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยงานของเรามันดีครับดีจนคนอื่นเนี่ยเขาเอาของเราไปเป็นของเขาก็มีความหมายว่าแบบนี้ถ้าพูดภาษากฎหมายคือละเมิดลิขสิทธิ์กันหรือไม่อย่างไรวันนี้ครับเศรษฐกิจติดบ้านอยากจะมาคุยเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์101ว่ามีความครอบคลุมขนาดไหนเราจะได้สามารถปกป้องตัวเราเองจากผลงานที่ตัวเราสร้างหรือเวลาที่เราไปเอาผลงานของคนอื่นมาเราจะต้องพึงระวังข้อใดกันบ้างวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราคุณหน้าคุณตากันดีท่านเป็นทนายความนะครับคุณอนุวัฒน์งานประเสริฐกุลหรือว่าทนายฮัทฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับฮัทเอาข้อแรกก่อนเลยโลกปัจจุบันเนาะเรามีผลงานที่อยู่ในโลกไซเบอร์บางคนก็บอกว่านี่มันเป็นผลงานสาธารณะใครเอาไปก็ได้ส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ไหมจริงๆต้องบอกเริ่มต้นก่อนว่าลิขสิทธิ์คืออยู่รอบตัวเราหมดเลยนะครับอะไรที่เราเห็นจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ในบางครั้งอันนี้คือลิขสิทธิ์ละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคุยกันแค่ที่ดินนะฮะคือกรรมสิทธิ์นะครับพอเราพัฒนาต่อมามันมีทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นนี่มีลิขสิทธิ์โผล่ขึ้นมาลิขสิทธิ์เองเนี่ยอย่างถ้าเกิดบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับแสดงผลงานทำคลิปอะไรตัดต่อขึ้นมาลิขสิทธิ์เกิดแล้วครับอ๋อนี่เกิดแล้วนะเกิดเรียบร้อยแล้วฮะเราวาดรูปวาดรูปวาดรูปสวยๆขึ้นมาหนึ่งอันพอเราเอาขึ้นเว็บหรือเราทำอะไรกับมันบางอย่างนะครับให้เพื่อนดูหรือเราแค่วาดเสร็จลิขสิทธิ์ก็เกิดแล้วครับเอาจริงดิมันเร็วมากครับไม่แต่มันเกิดแล้วเนี่ยการที่กฎหมายเขาจะรองรับว่าอันนี้เป็นผลงานของฮัทเป็นผลงานของผมอย่างเงี้ยครับมันเริ่มมากระบวนการไหนที่บอกว่าฉันคือเจ้าของเริ่มต้นก่อนนะครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเริ่มจากการคิดถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในหัวยังเป็นแค่คิดอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามันมาเขาเรียกว่าแสดงออกมานะครับเช่นเราวาดรูปเราทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราเขียนโค้ดนะครับเราตัดต่อหนังขึ้นมาหรือตัดต่อคลิปขึ้นมานะครับหรือทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันออกมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานิดนึงเห็นและจับต้องได้ถูกต้องสิ่งนี้เกิดแล้วครับสมมติเรามีการโพสต์ภาพก็ดีนะครับหรือว่าเรามีการโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วมันโดนไงคนอื่นเขาก็ก๊อปปี้แล้วไปใช้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นโคเทชันของเขาเป็นภาพของเขาอันนี้แสดงว่าลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจริงแต่ยังเรายังไม่ได้เคลมว่าเป็นของเราอันนี้เวลาที่มันเกิดข้อพิพาทกันครับต้องใช้กระบวนการอะไรอย่างไรบ้างครับจริงๆการไปศาลนะครับสิ่งที่จะเป็นที่สุดคือเรียกว่าพยานหลักฐานนะครับพยานหลักฐานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับตัวลิขสิทธิ์นะครับอันที่หนึ่งก็คือที่มาที่ไปทำไมเราได้ไอเดียนี้ออกมาจากหัวของเราแล้วมาเขียนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันคือการอธิบายก่อนว่าเรามายังไงพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราได้มีการโฆษณาไหมการโฆษณาเช่นเราบอกว่าเราคิดแคปชั่นที่สวยสุดเลยเราขึ้นเฟซบุ๊กของเราส่วนตัวเลยนะครับหรือทำอะไรให้มันมีรูปร่างมีลักษณะอะไรออกมาให้มันเป็นแบบมีภาพสวยงามหรือมีมุมถ่ายหรือมีอะไรต่างๆออกมาเราแสดงปุ้งเรามีการโฆษณาแล้วฉะนั้นกฎหมายคุ้มครองเราแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยใครมาทำซ้ำนะครับมาดัดแปลงหรือมาทำอะไรจากเราของไปเนี่ยผิดหมดจริงเริ่มต้นก็คือปกติเวลาไปศาลเขาจะดูความคล้ายๆก็เหมือนคล้ายนะฮะดูว่ามันเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่มาที่ไปหรือยังไงฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท้ายที่สุดอันที่1 นะครับก่อนที่จะไปศาลนี้ก่อนแล้วกันคือไปศาลเนี่ยศาลท่านฟันให้ละใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงศาลกว่าศาลจะท่านจะวินิจฉัยลงมาใช้เวลาแต่ความเสียหายเราจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราอาจจะทำไปบางครั้งเราเรียกว่าการส่งจดหมายแจ้งเตือนให้เขาหยุดการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดนะครับก็คืออ๋อเขาเรียกละเมิดนะละเมิดนะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าวันนี้นะฮะผมเห็นเทียวิทย์เขียนถ่ายรูปมาหรือทำงานสักตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วมันดีมากเลยผมก็ก๊อปปี้มาแล้วก็มาแปะของผมเลยทันทีแล้วเอาไปใช้เพื่อการค้าเลยนะครับเทียวิทย์ก็มีสิทธิ์ส่งแบบอาจจะเป็น IB มาก็ได้นะครับหรืออาจจะให้ทนายแจ้งมาก็ได้ว่าเฮ้ยคุณกำลังทำละเมิดลิขสิทธิ์งานของเทียวิทย์อยู่นะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเฮ้ยคุณรู้แล้วว่าคุณทำผิดคุณเทคดาวน์ไหมคุณเอาลงหรือเปล่าถ้าเขาเอาลงอ่ะสูงเขายอมรับเขาเอาลงถ้าเอาลงถามว่าผิดยังผิดอยู่ไหมผิด
แต่ถามว่าชีวิตจะเอาเรื่องต่อไหมล่ะโอ้ถ้าเกิดสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นเฮ้ยพูดแล้วก็ฟังเข้าใจนะครับก็จบก็จบนะครับแต่ว่าเฮ้ยทีหลังอย่าทำนะนะครับเราก็จะได้มีการเขาเรียกว่าเขียนเสือให้เรียบร้อยละ uh-huh. แต่ถ้าเกิดในอนาคตเราบอกว่าไอ้คนนี้ยังไงก็ไม่ยอมเอาลงบอกว่ามันเป็นของฉันเนี่ยก็อาจจะต้องเชิญสุสานนะครับไปคุยกันว่าจะเอายังไงต่อไปให้ท่านศาลพิจารณาว่าเอาไงซ้ายขวาครับในแง่ของการประเมินความเสียหายนะครับว่ามีคนละเมิดเราไปแล้วเนี่ยบางคนก็นึกในใจโอ้โหผลงานเรานี่มีคนเอาไปใช้แล้วในเชิงพาณิชย์เม็ดเงินตรงเนี้ยการประเมินที่สมเหตุสมผลมันลงตัวกันที่ไหนยังไงครับเพราะบางคนอาจจะเป็นงานชิ้นเล็กๆเนาะประเมินว่าจะใหญ่โตเลยโอ้โหได้โอกาสแล้วมีคนมาละเมิดเอาให้ตายอย่างเงี้ยมันมีกระบวนการคิดยังไงครับจริงๆมันต้องเริ่มก่อนสมมติเราจะต้องได้เช่นเขียนหนังสือแล้วกันนะครับเราเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะครับก็มีคนมาเปิดแล้วอุ๊ยคำนี้ดีถ่ายรูปเก็บถ่ายรูปแล้วก็แชร์เลยมันกลายเป็นหรือเอาส่วนสำคัญออกมาเหมือนเอามาแสดงให้ต่อบุคคลภายนอกดูอย่างเงี้ยสมมตินะฮะพอเสร็จปุ๊บถามว่าไอ้เซลล์ที่เราควรจะขายได้มันจะประมาณเท่าไหร่แต่การที่คุณเอาคลายแม็กของเรื่องเนี่ยเอาไปเปิดคือต้องมีหลักคิดในการประเมินนะใช่นะครับว่าสมมตินะคุณคิดไว้อยู่แล้วว่ายอดเซลล์นะฮะจากตอนทำสำรวจตลาดอาจจะได้ประมาณนี้แต่มันหดหมดเลยนะครับเพราะว่าคนเห็นคลายแม็กแล้วเลิกไม่คุยต่ออาจจะต้องพิสูจน์อย่างนี้แต่ว่าศาลท่านจะให้หรือไม่ให้นี่ว่ากันนะแต่หนึ่งตัวเราเองเราต้องเห็นก่อนว่าแนวเขาเรียกว่าความเสียหายเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือบางทีเนี่ยในบางครั้งเราลงทุนอะไรบางอย่างไปนะครับเช่นเราไปสมมุติเสนอราคางานสักราคาหนึ่งนะครับเวลาเราเสนอราคาบางทีเราก็จะมี pitching deck หมายถึงว่าเราจะบอกว่ารูปร่างงานที่คุณจะจัดจะเป็นยังไงนะครับเราเขียนไอเดียของเรามาให้ทำเป็น 4D 3D ต่างๆมาให้สวยเลยนะครับเราไปจ้างคนออกแบบมาสมมุติสัก 3-4 แสนนะครับเราบอกทำมาเสร็จปุ๊บเราส่งให้ owner ที่ไป pitch งานมาดู owner ก็ดูเราก็บอกว่าสมมุติมีคนมาประมูล3เจ้าอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยจากกันนั้นเลยนะครับไม่จ้างเลยยกเลิกดีลแล้วเราเอา3คนนี้มายำรวมกันเราก็ทำของตัวเองถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรฮะเริ่มต้นก่อนว่ามันอยู่ในหัวลงไอเดียแล้วลงไอเดียออกมาเป็นภาพสเก็ตเป็นภาพ 3D ใส่ 4D อะไรต่างๆออกมาสวยนะครับพอส่งไปเสร็จปุ๊บโอนเนอร์เห็นปุ๊บเราไปใช้งานออกมาสมมติเป็นฉากสวยเลยนะครับเป็นงานสวยเลยนะครับเราไปยืนดูโอ้โหเป๊ะเลยเหมือนของเราเลยนะเป๊ะเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ครับแล้วเราก็ไปศาลแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยนะครับค่าต้นทุนที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยเท่านี้บาทค่าเสียโอกาสของเราเพราะว่าเราทำงานนี้แต่ว่าเราต้องไปปฏิเสธงานอื่นนะครับหรืออะไรต่างๆเราก็ตั้งความเสียหายขึ้นมานะครับแล้วก็พอเราตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรานำสู่ศาลศาลก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยคุณพิสูจน์ความเสียหายของคุณมาเอาให้ชัดเจนนะครับมีใบเสร็จรับเงินจากคนที่มาเป็นเอาท์ซอร์สคุณหรือมีการจ้างงานพนักงานประจำต้องใช้เงินเดือนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปพอเสร็จขึ้นสู่ศาลก็จะมองว่าอ่ะนี่ไงความเสียหายคุณก็ต้องจ่ายเขาถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเป๊ะเลยหรือมันคล้ายกันอย่างเป็นสาระสำคัญเลยอะไรเงี้ยมาสลับกันบ้างครับบางคนเวลาทำงานเราก็อาจจะหยิบภาพของผู้อื่นคำพูดของผู้อื่นเข้ามานะครับบางทีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษานะครับอันเนี้ยเราจะมีการพูดง่ายลบดีกรีของการละเมิดไปอย่างไรให้ดูเหมาะสมเช่นบางคนพูดว่าให้เครดิตเขาหน่อยนะบางคนอาจจะมีวิธีการต่างๆข้อเสนอหรือว่าคำแนะนำที่จะมีให้กับคนที่อาจจะจำเป็นต้องใช้ material การสื่อสารอื่นๆให้ตัวเองเจ็บตัวน้อยหรือไม่เจ็บตัวทำยังไงครับครับเริ่มต้นก่อนว่าพอเราออกจากหัวมาอยู่เป็นภาพจับต้องได้อันนี้ลิขสิทธิ์เกิดพอลิขสิทธิ์เกิดใครมาทำซ้ำมาดัดแปลงมาทำอะไรกับมันโดยที่ไม่ได้รับความไม่ได้รับอนุญาตเพราะคำพูดนี่มันกว้างมากนะทนายกว้างมากถูกพอทำซ้ำเผยแพร่โอ้เยอะมากนะมันเหมือนกับครอบคลุมทั่วจักรวาลเลยทำอะไรไม่ได้เลยพอมาเริ่มจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บแปลว่าผิดแล้วกฎหมายเองก็ไม่ได้ใจร้ายกฎหมายเองเขามีข้อยกเว้นว่าไอ้สิ่งที่คุณทำผิดเนี่ยยกเว้นว่าไม่ผิดนะซึ่งเอลิสของการยกเว้นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างยาวแต่หนึ่งในเมื่อกี้ก็คือหนึ่งถ้าเพื่อการศึกษาเพื่อการวิจัยเพื่อการค้นคว้าไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างเงี้ยสมมติ oh. นะครับไอ้พวกนี้ได้หมดแต่ยังไงก็ตามเมื่อกี้ถูกฮะ citation อ้างอิงเขาถึงได้หนึ่งว่าผมมาจากไหนยังไงมันจะได้แฟร์กับเขาเหมือนกันโอ้อันนี้คือช่วยได้ระดับ citation อะไรอย่างงี้นะใช่ครับก็คือ cite back กลับมาว่าผมไปเอามาจากนี้นะหรือจะเห็นว่าเวลาเราไปทำอะไรขึ้นมาเราจะมี footnote อยู่ข้างๆว่าอันนี้มาจากไหนยังไงหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเราต้องติดต่อเจ้าของว่าผมอยากจะเอาไปแต่ว่าเพื่อประกันค้านะผมขอซื้อสิทธิ์ตรงนี้มาเพื่อใช้งานตรงนี้หน่อยตกลงกันให้มันค่อนข้างเป็นให้มันแฟร์เทอมนิดนึงแล้วก็เอาไปใช้งานก็สบายใจละทั้งสองฝ่ายคนที่อุตส่าห์คิดออกมาเขาก็ได้สตางค์เอาไปหล่อเลี้ยงเขาทำงานต่อไปใหม่ได้คนที่เห็นว่าดีก็ไปใช้งานต่อนะครับก็มีประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
โอ้โหทีนี้ขอย้อนกลับมาสำหรับผู้ผลิตผลงานครับสมมติอยากจะที่จะมีความหนาแน่นว่าผลงานชิ้นนี้เป็นของฉันนะครับแล้วก็เกิดว่าเข้าสู่ชั้นศาลหรือว่ามีการละเมิดขึ้นจริงนะครับจะสามารถใช้เป็นหลักฐานที่แน่นหนาได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นฮาร์ดคอปปี้ก็ดีมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับเพื่อที่จะได้ปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดครับเริ่มต้นคืออาจจะต้องเขาเรียกว่าเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ให้ครบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวนี้แนวคิดมันมาจากไหนยังไงคอนเซปชวลดีไซน์มันมายังไงออกมาแล้วมันออกมาลุคไลหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วก็โฆษณาครั้งแรกเนี่ยมันโฆษณาด้วยสื่อสารช่องทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วมีใครเนี่ยมาทำก๊อปปี้ของเราไปใช้หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเขาเรียกว่าเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครเอาไปใช้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวกกลับมาบอกเราเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นของเธอไปใช้เหมือนเป็นบูมแมลงนะมันก็จะวนกลับมามันก็จะวนกลับมาเราก็เก็บเรคคอร์ดไว้พอเก็บเรคคอร์ดไว้เราก็มีการเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณหยุดใช้นะนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของใครผมขออนุญาตซื้อต่อเลยได้ไหมผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ต่อเลยได้ไหมหรือขอชดเชยอะไรได้ไหมก็จบก็จบ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่จบเราก็เอาพวกนี้เมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะทั้งยกทั้งยวงเลยยกไปสู่ศาลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจบมันเป็นของเราเขามาละเมิดฉันฉันเตือนแล้วเขาก็ไม่ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอศาลเป็นที่พึ่งละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ไปต่อง่ายด้วยปกติกระบวนการอย่างที่บอกนะคนไทยเจอกี่ทีก็พูดว่าไม่อยากเป็นคดีความอ่ะมันยุ่งยากบางทีก็ขู่ฟ้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟ้องจริงความยุ่งยากในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันซับซ้อนมากน้อยขนาดไหนครับครับจริงต้องบอกว่าคดีพวกนี้ถ้าเกิดเรามีพยานหลักฐานเมื่อกี้ทั้งชุดนะฮะไม่ได้ยากมากขนาดนั้นข้อที่หนึ่งที่ดีที่สุดเลยเวลาบอกว่าเฮ้ยเจอกันที่ศาลเฮ้ยอย่างนี้ไม่คุยกันแล้วไปเจอกันที่ศาลดีกว่างั้นไปเพราะมันอะไรฮะมันยุติแล้วครับจุดจบมันจุดจบจุดจบและเคลียร์กว่าครับนะครับว่าสมมตินะว่าศาลชั้นต้นอาจจะยอมใช้เวลานิดนึงเขาใช้เวลาประมาณเฉลี่ยไม่เกินปีนะครับมันส่วนใหญ่มันก็จะจบภาพตรงนี้แหละนะครับอาจจะมีบางกรณีขึ้นศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษก็ใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไปศาลฎีกาเดี๋ยวนี้เริ่มยากแล้วศาลมี3ชั้นครับนะครับชั้นต้นเขาเรียกศาลที่แสวงหาข้อเท็จจริงครับฉะนั้นเราเอาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยยกไปให้ศาลดูศาลอุทธรณ์คือศาลที่รีวิวว่าศาลชั้นต้นทำงานมาถูกต้องหรือเปล่าครบถ้วนหรือไม่นะครับฉะนั้นไม่ได้มีสืบพยานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ศาลก็รีวิวเอกสารทั้งหมดศาลฎีกาคือวางหลักกฎหมายต่อไปในอนาคตต้องเป็นเรื่องพิเศษมากๆถึงจะได้ขึ้นเพื่อวางเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานของสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยคดีส่วนใหญ่จะจบอย่างมากก็คือชั้นต้นหรืออุทธรณ์ครับยกเป็นว่าพิเศษมากถึงจะขึ้นฎีกาคดีความที่มีความเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้เยอะมากขึ้นไหมครับเพราะมีคนผลิตคอนเทนต์เยอะเนาะครับแล้วก็แน่นอนว่าคอนเทนต์อย่างเนี้ยก็ปีก็ง่ายภาพก็ง่ายข้อความอะไรสามารถทำได้หมดเลยเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับต้องบอกว่าเยอะด้วยแล้วก็ในคดีที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์เองมันมีทั้งโทษแพ่งและโทษอาญาเอ้าอาญาด้วยเหรอแพ่งคือเสียตังค์อาญาคือติดคุกครับนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คดีที่เราเจอบ่อยๆเลยนะคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฮะบางทีเนี่ยบางทีพนักงานเราไม่รู้หรอกก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่มันเป็นเค้าเรียกฟรีทรายัลหรือเป็นโปรแกรมที่บอกว่าเฮ้ยฟรีใช้ได้แต่เราลืมอ่านเงื่อนไขมันว่าใช้ได้เฉพาะตัวเองส่วนตัวแต่ไม่ได้ชื่อประโยชน์ทางการค้าพอเรามาใช้ปุ๊บเราบอกว่าใช้ประโยชน์ทางการค้าเพราะมันเข้าบริษัทนี่เข้าบริษัทมันการค้าแน่นอนอยู่แล้วก็จะมีคนมาเคาะประตูบ้านพร้อมหมายศาลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นของคุณเนี่ยมันร้องมาบอกว่าคุณมีการละเมิดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาญาแล้วนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มีแพ่งและอาญานะครับฉะนั้นเนี่ยอาญามาแล้วเขาก็จะมาคุยกันเรื่องค่าเสียหายว่านี่เท่าไหร่มันก็จะมีการเขาเรียกว่าต่อรองแล้วว่าจะยังไงจะจบไม่จบนะครับอาญามันตั้งรออยู่แล้วคนไม่อยากติดคุกนะครับแต่ว่าคนยอมเสียตังค์มากกว่าเสียตังค์เท่าไหร่ถึงจุดพอใจอันนี้ก็มานั่งคุยกันฉะนั้นเนี่ยกันไว้ดีกับแก้นะครับอาจจะต้องไปนั่งล็อกโปรแกรมตัวเองดีๆว่าเฮ้ยไอทีคุณต้องเข้ามาช่วยดูนะว่าไม่ให้มีคนมาติดตั้งโปรแกรมอะไรที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาเคาะประตูบ้านผมแถมให้นิดนึงเวลาไปตามคาเฟ่ไปตามร้านอาหารอะไรต่างๆเพลงที่เอามาเปิดมันมีลิขสิทธิ์เหมือนกันครับนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้จริงๆการเปิด YouTube ไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ใช้นะคุณต้องไปติดต่อเจ้าของตัวลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงหรือคุณจะมีเดี๋ยวนี้มีตัวแทนนะครับไปซื้อมาแล้วก็มาเปิดได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะพอโลกยุคนี้ทุกอย่างดูง่ายนะครับแต่เมื่อง่ายจะมีความซับซ้อนมากขึ้นระมัดระวังมิติกฎหมายกันด้วยวันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นมิติที่เราจะไม่ได้นึกถึงกันนะครับแต่ว่ารอบตัวเราเลยเต็มไปด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาระมัดระวังเอาไว้จะเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.